ือปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขามองว่าไอการชุมนุมประท้วงเนี่ยมันมาคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศยังไงถ้ามันจำกัดขอบเขตอยู่ในฮ่องกงไม่ได้ลุกลามบานปลายออกไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีนเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงกับเป็นภัยคุกคามอย่างหนักถ้าฮ่องกงจะต้องการที่จะเป็นเหมือนกับเป็นประกาศเอกราชออกมาเนี่ยนะครับแยกตัวออกมาจากจีนเนี่ยซึ่งจีนเขาก็ในยุคหลังๆเนี่ยเขาก็เน้นมากในเรื่องของความรักชาติความเป็นชาตินิยมเรื่องของอำนาจอธิปไตยงั้นผมคิดว่ารัฐบาลจีนเขายอมไม่ได้ในเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดในการที่รัฐบาลจีนจะตัดสินใจจะบุกหรือไม่บุกใช่ไหมแต่นี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องว่าแล้วมันจะมีประเด็นมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะคล้ายๆป้องปราไม่ให้จีนเนี่ยใช้กำลังทางทหารใช่ไหมซึ่งปัจจัยประการแรกนี่ก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ของรัฐบาลจีนในสมัยที่นั้นเหมือนเนี่ยตอนนั้นมันก็ยังไม่มีโซเชียลมีเดียยังไม่มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอปราบปรามประชาชนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีคนเห็นรายละเอียดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นครั้งนี้ถ้าส่งกำลังทหารเข้าไปปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยแล้วผู้ชุมนุมประท้วงก็คงจะต้องต่อมีการต่อต้านอาจจะมีเรื่องของภาพอะไรต่ออะไรที่มันไม่ดีออกมาเยอะภาพลักษณ์ของจีนเนี่ยคงจะเสียหายอย่างหนักใช่ไหมแล้วก็จีนก็จะกลายเป็นเหมือนก็เป็นแกะดำนะเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาคมโลกเนี่ยแล้วเรื่องเศรษฐกิจอีกใช่ไหมถ้าไปใช้กำลังทางทหารต่อจีนเนี่ยเศรษฐกิจฮ่องกงก็ต้องพังแน่นะแต่ว่าประเด็นนี้ก็มีคนถูกถีบว่าจีนเขาก็เตรียมแผนรองรับไปแล้วตอนนี้เซี่ยงไฮ้ก็กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคและไม่ใช่ฮ่องกงแล้วขนาดเดียวกับเซินเจิ้นที่อยู่ติดกับฮ่องกงเนี่ยจีนตอนนี้เขาก็พัฒนาเซินเจิ้นเต็มที่ที่เตรียมที่จะมาแทนฮ่องกงแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของท่าทีของประชาคมโลกก็จะมียังไงโดยเฉพาะยิ่งท่าทีของสหรัฐนะฮะคือสหรัฐอาจจะเป็นประเทศเดียวที่กล้าที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์จีนในเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะเขาใหญ่เขาไม่กลัวจีนแต่ดูจากท่าทีของทรัมป์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เบามากอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญนักนะถ้าจีนตัดสินใจบุกจริงๆเนี่ยอาจารย์คะในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่จะเป็นวันชาติของจีนแล้วทางจีนเขามีแนวโน้มที่จะใช้กำลังเข้ามาหยุดการประท้วงเพื่อเคลียร์ให้มันสงบก่อนจะถึงวันชาติไหมคะผมคิดว่าถ้าจะมีการใช้มาตรการอะไรก็ตามเนี่ยก็น่าจะเป็นมาตรการที่น่าจะจำกัดขอบเขตนะครับอย่าลืมว่าวันชาติของจีนเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาเนี่ยนะครับในปีนี้มันมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นวันที่ครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับงั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาก็หรือรัฐบาลจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับปีวันชาติปีนี้มากนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะโชว์ให้ประชาชนคนจีนเนี่ยเห็นว่าเนี่ยตลอดเวลา70ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลประสบความสำเร็จมากน้อยแค่มากแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศแค่ไหนก็ต้องการโชว์ความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้กำลังมันมีการที่จะไปปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกงอะไรเนี้ยมันทุกอย่างมันก็จะเสียหายหมดภาพมันจะพังหมดเลยผมคิดว่ารัฐบาลจีนคงไม่เอาแน่นะครับงั้นอาจารย์มองว่าการประท้วงจะสิ้นสุดลงภายในวันชาติหรือว่าจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานไหมคะอันนี้มันก็เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าการชุมนุมประท้วงของคนฮ่องกงเนี่ยเขาประท้วงเรื่องอะไรใช่ไหมก็มีหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะคล้ายๆให้ฮ่องกงเป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าวันที่1ตุลาเนี่ยรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลฮ่องกงเขาจะยอมในข้อเสนอข้อเรียกร้องต่างๆของผู้ชุมนุมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการชุมนุมเนี่ยมันก็ต้องยืดเยื้อออกไปแน่นอนยืดเยื้อออกไปจนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบเมื่อไหร่และยังไงนะครับ